ก็วันนี้นะคะพลอยได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการใช้ Apple Watch ร่วมกับการออกกำลังกายกับคนอื่นๆนะคะซึ่งก็จะเป็นการออกกำลังกายในแต่ละรูปแบบซึ่งในตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมให้เราไปเล่นโยคะบนดาดฟ้าตึกมหานครนะคะก็คือวิวสวยมากพลอยกำลังจะไปเล่นโยคะแล้วร่วมกับการใช้ Apple Watch นะคะวันนี้พลอยใช้เป็น Apple Watch Ultra เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากเล่นโยคะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะเราได้ตื่นเช้าออกมาออกกำลังกายรับแสงแดดได้ใช้ร่างกายของตัวเองในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็ใช้ Apple Watch ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยแล้วหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนะคะคุณครูเขาก็จะพาพวกเราทุกคนมาฝึกลมหายใจด้วยการใช้ฟีเจอร์เป็นแอปสมาธิใน Apple Watch นะคะก็จะใช้โหมดหายใจก็เขาก็จะอธิบายวิธีการหายใจที่ถูกต้องแล้วก็ผ่อนคลายลมหายใจออกตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ฝึกลมหายใจของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราเล่นโยคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบนดาดฟ้าตึกมหานครตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์มากๆเพราะปกติเนี่ยพอจะออกกำลังกายในฟิตเนสอยู่แล้วเนาะแต่นี้เนี่ยได้มาออกกำลังกายด้านนอกแล้วก็มารับแสงด้านบนดาดฟ้าด้วยเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วหลังจากที่เล่นโยคะเสร็จคุณครูก็สอนให้เราฝึกการหายใจด้วยการใช้ฟีเจอร์ใน Apple Watch นะคะเรียกได้ว่ารู้สึกดีมากๆเลยหลังจากที่ได้ออกกำลังกายตอนเช้าเป็นการเติมพลังให้ชีวิตในการเริ่มต้นวันใหม่ๆค่ะสำหรับฟีเจอร์การฝึกหายใจที่พลอยได้ใช้ในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในแอปทำสมาธิที่อยู่ใน Apple Watch นั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของเขาเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับการที่เราได้หายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือออกซิเจนเขาก็จะเข้าไปช่วยกำจัดของเสียหรือว่าสารพิษที่ตกค้างให้ออกจากร่างกายได้อีกด้วยนะคะในขณะที่พลอยได้ใช้ฟีเจอร์การหายใจอยู่เนี่ยตัว Apple Watch เขาก็จะช่วยกำหนดลมหายใจของเรานะคะด้วยการสั่นที่ข้อมือเพื่อให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลังจากนั้นก็ให้เราหายใจออกนะคะซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูสรุปผลการหายใจได้เลยที่แอปฟิตเนสบน iPhone ค่ะซึ่งในแอปเนี่ยเขาก็จะระบุระยะเวลาที่เราหายใจรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจด้วยค่ะตอนเช้าเล่นโยคะไปแล้วนะคะตกเย็นมาแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายกันที่สวนป่าเบญจกิติแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะก็มีกรุ๊ปละประมาณ 5-6 คนนะคะซึ่งก่อนวิ่งเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมแนะนำสำหรับการวิ่งแล้วก็จะมีการวอร์มอัพด้วยก็จะมีคุณหมอนะคะมานำเราวอร์มอัพก่อนที่เราจะออกวิ่งจะมีการวิ่ง2ระยะทางก็คือ 2.5 กิโลเมตรกับ5กิโลเมตรซึ่งพลอยก็หวังไว้ว่าพลอยจะได้ 2.5 กิโลเมตรนะคะแต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์พลอยได้5กิโลเมตรก็คืออยู่กรุ๊ปแรกๆเลยนะคะพอวอร์มอัพเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มวิ่งกันเลยแบบวิ่งแบบไม่หยุดเลยอันนี้คือพอเริ่มวิ่งก็คือเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันค่ะพอเราเริ่มวิ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากดฟีเจอร์ออกกำลังกายที่เป็นวิ่งกลางแจ้งนะคะแล้วก็กดไปแล้วก็วิ่งไปเพื่อตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจตรวจวัดแคลตรวจเมทริกต่างๆนะคะซึ่งในช่วงจุดเช็คพอยต์แรกเนี่ยเขาก็จะแนะนำการใช้ Apple Watch ร่วมด้วยซึ่งเขาก็จะมีการถ่ายรูปรวมซึ่งเขาก็จะใช้ iPhone นี่แหละแล้วก็ควบคุมการถ่ายด้วย Apple Watch ซึ่งใครที่ไปออกกำลังกายคนเดียวนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์การถ่ายรูปที่ควบคุมจาก Apple Watch ได้นะคะก็คือตั้งกล้องแล้วก็ใช้ Apple Watch ถ่ายได้อย่างนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นแบบฟีเจอร์นึงแล้วก็เป็นการใช้งานนึงที่เราสามารถใช้งานควบคู่กันกับการออกกำลังกายได้ค่ะในระหว่างที่พลอยได้วิ่งนะคะพลอยก็ได้ใส่ Apple Watch Ultra ควบคู่ไปกับการวิ่งด้วยซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาได้อัปเกรดใส่ระบบ GPS ย่านความถี่แบบคู่เข้ามานะคะจริงๆแล้วเนี่ย Apple Watch รุ่นอื่นๆเขาก็จะมีระบบ GPS เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นย่านความถี่เดียวก็คือ L1 แต่ว่าใน Apple Watch Ultra เขาก็ได้เพิ่มย่านความถี่ L5 เข้ามานะคะเพื่อจะช่วยระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ตรงแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองแม้จะอยู่ในที่อับสัญญาณนะคะอย่างคนที่ไปเดินป่าขึ้นเขาหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยตรงนี้ Apple Watch Ultra ก็จะสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าเส้นทางการออกกำลังกายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้ที่พลอยได้ไปวิ่งนะคะเจ้าตัว Apple Watch Ultra เขาก็ตรวจจับเส้นทางการวิ่งของพลอยด้วยซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูเส้นทางการวิ่งหรือว่าแผนที่ได้ที่แอปฟิตเนสบน iPhone เลยค่ะ
หลังจากที่วิ่งไป 2.5 กิโลนะคะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งออกกำลังกายปกติเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะไม่ค่อยได้คาร์ดิโอเท่าไหร่อันนี้ก็คือหาเรทขึ้นไปโซน3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิ่งกันต่อค่ะอีก 2.5 กิโลสุดท้าย 2.5 กิโลแรกผ่านไปเหมือนกับวิ่งไปแล้ว4กิโลเพราะรู้สึกเหนื่อยมากเหงื่อเยอะมากมากตอนนี้กำลังวิ่ง 2.5 กิโลสุดท้ายนะคะอยู่ที่สวนป่าเบนกิติวิวสวยมากซึ่งระยะทางการวิ่งเขาก็จะพาวิ่งอ้อมแล้วก็วิ่งรอบสวนป่าเบนจักิตินะคะวิวข้างๆเนี่ยก็จะมีความแบบวิวเมืองมีต้นไม้ด้วยก็สวยงามเลยตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ3ใช่ไหม3กิโลกว่ากิโลกว่าเป็นไงบ้างคะร้อนมากร้อนมากเหนื่อยมากใช่วันนี้อากาศดีเพราะว่าฝนอากาศฝนตกไปเชียงใหม่อย่างเราเนาะฟิตเนสเท่านั้นเหนื่อยกับบริสุทธิ์กันไหมเดอะแก๊งกำลังกลับไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปดินเนอร์ต่อที่โรงแรมนะคะนี่รถบัสอยู่นี่และหลังจากที่พลอยได้ไปวิ่งมาแล้วนะคะก็สามารถมาดูผลสรุปการออกกำลังกายได้ที่แอปฟิตเนสบน iPhone เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะระบุการออกกำลังกายของเรานะคะว่าเราออกกำลังกายอะไรไปบ้างนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมีโยคะมีวิ่งกลางแจ้งนะคะซึ่งในส่วนของการวิ่งกลางแจ้งเนี่ยเขาก็จะระบุกิโลแคลระยะทางรวมถึงเวลาที่เราใช้งานไปนะคะเราก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจบอกด้วยนะคะในระหว่างที่เราวิ่งในระยะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยหัวใจของเรานะคะเต้นอยู่ที่โซนไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ที่เราสามารถนำมาคำนวณผลนะคะแล้วก็เอาไปวางแผนในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงวางแผนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราได้นั่นเองค่ะนอกจากผลสรุปการออกกำลังกายตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีแอปสุขภาพค่ะซึ่งเขาก็จะระบุอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะคะซึ่งเขาก็จะเฉลี่ยออกมาเลยนะคะว่าอัตราการเต้นหัวใจเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของการวิ่งแล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์การนอนหลับนะคะที่ใน Watch OS 9เนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์การติดตามระยะการนอนหลับเข้ามาให้นะคะพลอยก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยใส่ Apple Watch ในการนอนนะคะเพื่อติดตามระยะการนอนหลับของเราเพื่อดูคุณภาพการนอนหลับที่ดีของเรานั่นเองค่ะซึ่งการนอนหลับที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรานอนครบ 7-8 ชั่วโมงแล้วก็จะเรียกว่าเรานอนเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูด้วยนะคะว่าในช่วงที่เรานอนหลับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตื่นนอนเนี่ยการหลับของเรานะคะอยู่ในระยะไหนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราสามารถดูตรงนี้ได้นะคะก็จะนำไปคำนวณผลในการปรับปรุงการนอนหลับแล้วก็วางแผนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์รวมถึงประโยชน์นะคะที่เราสามารถใช้งานได้จากตัว Apple Watch นั่นเองค่ะพลอยก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเราสามารถใช้ Apple Watch ในการออกกำลังกายหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างซึ่งใครนะคะที่อยากชมรีวิวเกี่ยวกับ Apple Watch Series 8หรือว่า Apple Watch Ultra เนี่ยก็เข้าไปชมคลิปได้เลยนะคะที่พี่ต้อมทำคลิปไว้หรือว่าจะเป็นฟีเจอร์การใช้งานต่างๆใน Apple Watch นะคะที่พลอยได้เคยทำคลิปไว้เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูคลิปกันได้เลยนะคะในคลิปเนี่ยก็จะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ Apple Watch ได้ productive มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนสถานที่การย้ายจากสตูดิโอ iMode นะคะมาอยู่ที่ตึกมหานครแห่งนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ